สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่11กรกฎาคม2561นะคะเมื่อคืนเป็นวันที่ต้องบอกว่านอนดึกที่สุดคือจะบอกว่าปกติปอมนอนเร็วมากไงแต่เมื่อคืนนี้นอนดึกที่สุดเลยเพราะว่าติดตามข่าวสารนะไม่ละจากจอกันเลยทีเดียวนะคะกับการช่วยชีวิตนะคะการนำนะคะบรรดาหมูป่านะคะทั้ง13คนนะคะออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จนะคะพร้อมกับหลังจากนั้นเนี่ยปิดท้ายด้วยทีมที่เข้าไปช่วยนะคะหน่วยซีลนะคะทั้ง4ท่านนะคะที่ออกกันมานะก็เขาปรบมือกันในทีวีก็ปรบมือไปด้วยนะคะแสดงความดีใจไปด้วยนะคะก็ยินดีล่ะนะตอนนี้ก็เหลือแต่ในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆนะคะว่าท่านที่ออกมาแล้วเนี่ยทั้ง13คนคือหน่วยซีลเมื่อคืนนี้เดินออกมาอย่างแข็งแรงมากเลยนะแต่ว่าทั้ง13คนที่เข้าไปอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูคอยเช็คปรับสภาพร่างกายกันนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ต้องนอนดูบอลโลกอยู่ที่บ้านกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแข็งแรงค่อยเดินทางเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนทั้งฮีโร่ทั้งหลายที่เข้าไปในถ้ำเองที่เข้าไปลุยเองท่านที่สำรวจหรือท่านที่สนับสนุนการสูบน้ำท่านที่สนับสนุนเรื่องของอาหารท่านที่สนับสนุนเรื่องของน้ำมันท่านที่สนับสนุนเรื่องของการจราจรแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านคือขอบคุณทุกท่านหมดเลยล่ะค่ะที่อำนวยความสะดวกและทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมานะคะก็เชื่อว่าทั้งประเทศทั้งโลกด้วยติดตามสถานการณ์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็สบายใจกันได้แล้วนะคะในที่สุดนะคะตอนนี้ก็เหลือในช่วงของการเยียวยานะคะว่าบรรดาชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่อยู่บริเวณนั้นที่ใช้พื้นที่นาตัวเองในการรับน้ำเนี่ยจะมีวิธีการเยียวยาช่วยเหลือยังไงกันบ้างนะคะซึ่งจริงๆรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะมีมอบเงินให้ก็แล้วแต่ประเภทของนาของไร่นะคะทีนี้กลับมาสู่เรื่องของการลงทุนของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกแรงกันจริงๆนะคะจะไปต่อกันอีกไหมวันนี้จริงๆมันเหมือนจะมีประเด็นที่เป็นบวกกลับเข้ามาแต่มันมีประเด็นล่าสุดของล่าสุดพีคของพีคเข้ามาอีกแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่ 1,643.60 จุดบวกไป 20.64 จุดนะคะเป็นเรื่องของเมื่อวานกันไปแต่วันนี้เนี่ยที่อยากจะนำเสนอเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันก่อนนะคะไม่ว่าจะทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter @ch8นะคะ CH8 Thailand แล้วก็ใครที่รับชมก็อย่าลืมรีทวิตให้ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ทางแฟนเพจก็กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็น Public ให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะก็เป็น USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI ที่หน้าจอทีวีของคุณผู้ชมนะคะเป็นตัวแค่นี้มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมมีแค่อินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะทีนี้มาขอเล่าหน่อยเอาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วกันเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐบวกกันทั่วหน้านะคะก็เป็นการเก็งกำไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2ของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็ว่าจะออกมาเนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนี่ 20% นะคะนี่คือที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็เลยส่งผลบวกให้กับดัชนีทั้ง3หลักๆของสหรัฐเนี่ยบวกกันทั่วหน้านะคะทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมลบเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยเรื่องของสงครามการค้ามันยังมีกันอยู่นะคุณผู้ชมคือล่าสุดเนี่ยสหรัฐเผยออกมาแล้วนะเตรียมที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะเพิ่มอีก 10% วงเงิน 200,000 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้แค่เปิดเผยออกมาก่อนเตรียมเฉยๆจะมีการทำประชาพิจารณ์เนี่ยเดือนหน้า 20-23 สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละเป็นผลกระทบที่
ต่อเนื่องกันมานะคะนิกเกอิติดลบไปแล้ว 1.54% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.61% ห่างเส็งฮ่องกงติดลบไป 1.69% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.76% คอสปี้เกาหลีใต้ลบไป 0.66% อินโดนีเซียลบไป 0.54% นี่เราดีใจได้ไม่นานนะฟิลิปปินส์ตอนนี้บวกนะคะ 0.26% Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 1.22% พูดง่ายๆว่า 99.99% ของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาลบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราดีใจกันได้ไม่กี่วันเองนะคะมาดูกันต่อราคาน้ำมันค่ะนะคะน้ำมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะก็ล่าสุดมันมีปัญหาเรื่องของคนงานผละงานมาประท้วงเนี่ยในนอร์เวย์แล้วก็กาบองนะคะโดยส่งผลให้อย่างที่นอร์เวย์เนี่ยการผลิตนะกำลังการผลิตลดลงนะคะของประเทศนะคะลดลงไป 23,000 บาร์เรลต่อวันก๊าซธรรมชาติเหลวลดลงไป 35,000 บาร์เรลต่อวันส่วนที่กาบองนะคะคาดว่ากำลังการผลิตจะลดลงไป 54,000 บาร์เรลต่อวันนะคะอันนี้ปัจจัยดังกล่าวก็เลยไปซ้ำเติมเรื่องของปัญหาเรื่องอุปทานจากลิเบียแล้วก็แคนาดาก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่เมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่$74.11 ต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำเมื่อคืนพอตลาดหุ้นขยับตัวขึ้นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองคำก็เลยย่อลงนะคะ $1,255.40 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทอ่อนค่า33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะทีนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อคุณผู้ชมจะมาคุยกับพี่ปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้นอกจากเอเชียที่ลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทางฝั่งของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองเช้าวันนี้ก็ปรับย่อลงมานะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์สตอนนี้ล่าสุดนั้นติดลบไป 0.73% ด้วยกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พี่ปุ๋ยพร้อมแล้วนะคะคุณจิตราอมรธรรมนะคะจาก Financial Cyrus นะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ๋ยมาในวันที่เนาะพี่ลุงนี่น่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานกำลังดีใจอยู่ทีเดียวเนาะเราอุตส่าห์แบบว่าขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมพี่ปุ๋ยจันทร์อังคารแล้วมันก็ทำให้ภาพทางเทคนิคดีขึ้นมาด้วยนะใช่แล้วกลายเป็นว่าวันนี้คุณสหรัฐเอาอีกแล้วเสียดายมากสงครามการค้ากำลังจะมาอีกระลอกนะคะพี่ปุ๋ยประเมินสถานการณ์วันนี้ไงเพราะว่าเอเชียนี่ลบกันทั่วหน้าดาวเจอร์สฟิวเจอร์สลบแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดู PO เนี่ยเตรียมจะลบ9จุดแล้วเนี่ยพี่ปุ๋ยของเราก็คงไม่รอดอะค่ะเขาเพื่อนบ้านก็เปิดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วของเราก็คงตามนั้นนะคะแล้วก็ปัจจัยก็เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะแต่เตือนนิดนึงว่าถ้าลงรอบนี้อันนี้ลงในที่นี้คือลงเพื่อตอบรับกับสิ่งที่ทรัมป์พูดไปแล้วก็มันก็ลงเหมือนแบบยังไงล่ะลงตามธรรมเนียมแต่ถ้าลงรอบนี้พี่จะโอ้แบบแนะว่าควรจะต้องซื้อแล้วถือเก็บยาวอันนี้สำหรับลงทุนยาวกินคำโตแล้วนะคะใครไม่ได้ซื้อ LTF IMF เนี่ยรอบนี้นะคะมองว่ารอบนี้เลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ค่ะที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระทบอารมณ์วันนี้แต่ต้องบอกว่าเรื่อง200,000 ล้านเนี่ยทําพูดมาประมาณสักถ้าจำได้ประมาณเดือนมิถุนาอันนี้เรื่องจริงพูดมาแล้วเดือนมิถุนาประมาณวันที่18-16อย่างเงี้ยค่ะเคยพูด200,000 ล้านก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆเขาพูดแค่100,000 ล้านแล้วต่อมากลางเดือนมิถุนาเขาก็พูด200,000 ล้านเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตลาดไม่เคยได้ยินนะตลาดที่ลงมาจน 1,580 เนี่ยคือถือว่าตอบรับกับตัว200,000 ล้านไปแล้วเพียงแต่ว่าไอ้200,000 ล้านนี่มันเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วพอมาได้ยินใหม่อีกทีเราก็ตื่นเต้นตกใจว่าเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆเป็นเรื่องที่ได้ยินมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีละมีนาเริ่มตั้งแต่กุมภามีนานี่ก็ตั้งแต่ภาษีเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็มาที่จีนมาที่ EU แล้วก็มาที่จีนที่จีนนี่ก็พูดหลายตัวเลขค่ะมี 50,000 ก็แบ่งเป็น 34,000 แล้วก็บวกกับอีก 16,000 แล้วต่อมาก็พูดถึง 100,000 ต่อมาก็พูด 200,000 เนี่ยมันก็กดดันให้ตลาดลงมาอย่างที่เห็นส่วนภาพตลาดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่บอกว่าดีเนี่ยเนื่องจากว่าสังเกตว่าวันที่ดีเนี่ยคือเป็นวันที่ต่างชาติพลาการขายคือที่มันลงมาถึง 1,580 นี่คือต่างชาติขายหนักวันละ 4,000 ได้มั้งวันละ 4,000 ขายฟิวเจอร์ขายตราสารนี้ด้วยเม็ดเงินก็อ่อนแล้วก็บาทก็เม็ดเงินออกบาทก็อ่อนนะคะ
แต่ว่าช่วงที่ตลาดเริ่มทรงตัวอยู่ได้นี่คือวันที่ต่างชาติขายเหมือนกันแต่ขายแบบวันละ 4,000 หรือวันละ 1,000 น่ะแล้วกองทุนเนี่ยเป็นฝั่งขาซื้ออยู่แล้วค่ะปีนี้กองทุนซื้อไปแสนล้านต่างชาติขายไป 190,000 สู้กันนะดูเลยค่ะก็วันไหนที่ต่างชาติขายน้อยเนี่ยคือกองทุนเขาซื้อของเขาอยู่แล้วอะค่ะวันที่ต่างชาติขายน้อยเนี่ยก็เลยกลายเป็นวันที่หุ้นบ้านเราขึ้นได้ก็คือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละเพราะนั้นวันนี้ถ้าต่างชาติจะต้องตื่นเต้นตกใจขายอีกแล้วหุ้นเราลงอีกไม่เป็นไรแต่ว่าขายเนี่ยจนเหลือน้อยมากจะไม่มีอะไรขายอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้เขาถือหุ้นไทยอยู่ 31% นะ 31% เป็น foreign holdingแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่20%กว่าก็คงมีอะไรให้ขายอีกแล้วค่ะแต่ว่าสัดส่วนที่จะขายเนี่ยมันจะเหลือคือเม็ดเงินที่จะขายมันจะเบาบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ตลาดเป็นความแพนิคเป็นหลังๆมันก็มีหุ่นยนต์เข้ามาเทรดด้วยหุ่นยนต์มันก็ไม่มีจิตใจอ่ะมันก็ตามวินัยเลยล่ะใช่เขาก็ตั้งไว้เส้นนั้นตัดเส้นนี้โวลุ่มนั้นนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขายเลยอะไรเงี้ยมันก็มี SBL เข้ามาอีกมีบล็อกเทรดมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนได้เยอะใช่ไหมค่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยพอวันนี้ถ้าผันผวนในขาลงพี่มองว่าลงรอบนี้คือซื้อแล้วนะซื้อแล้วคือถือยาวละไม่รู้ว่าจะลงได้เท่าไหร่เป็นคือถ้าได้เห็นต่ำกว่า 1,600 อีกทีเนี่ยจะดีมากคนที่มีหุ้นอย่าเพิ่งตกใจที่มีอยู่แล้วไม่ต้องมีอยู่แล้วนี่ไม่เป็นอะไรมีแล้วถือไปเลยนะคะตรงนี้ไม่ขายแต่ถ้าลงรอบหน้าเนี่ยถ้าต่ำกว่า 1,600 ได้จะดีอันนี้จะยิ่งเป็นโอกาสซื้อมากเลยก่อนหน้านี้พี่เคยพูดว่าวัดรอบนี้วัดจากพื้นฐานวัดจาก PE นะคะไม่ได้วัดจากกราฟเลยนะวัดจาก PE เนี่ย PE ที่ต่ำที่สุดเลย14เท่าเนี่ยควรจะรับอยู่14เท่าเนี่ยเราวัดจากตอนที่ต่างชาติหลายปีที่ผ่านมาที่ขายหนักบ้านเราก็มีกีฬาสีทีมเองก็เศรษฐกิจจะแย่อยู่แล้วอย่างเงี้ย14เท่ามันก็จะตก 1,530 เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเซตมันจะลงไป 1,530 มั้ยแต่ดูทรงวันนี้มันไม่น่าลงถึงแล้วอ่ะถ้ามันลงไม่ถึงมันก็ดีตอนนี้ดูเหมือนจะพยายามสร้างฐานอยู่แถวๆสัก1,600 1,580 1,600 ประมาณอย่างเงี้ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยได้ก็จะดีค่ะแต่เรื่องทํานี่ไม่ต้องไปกังวลนะเพราะมันจะมีไปเรื่อยๆจนถึง กว่าจะถึงมิดเทอมเลือกตั้งของเขาก็คือเดือนพฤศจิกาเขาก็คงหาเรื่องพูดหามาตรการอะไรมาจนอเมริกาเกรทอเกนอะไรของเขาค่ะไปจนถึงเดือนพฤศจิกาที่เขาเลือกตั้งอีกทีแล้วเขาได้คะแนนเสียงในสภาเพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่พอใจพี่ว่าหลังจากนั้นเขาจะเริ่มหยุดละเพราะเศรษฐกิจเขาก็โดนกระทบเหมือนกันหยุดแล้วตอนนี้เขาต้องหันมาสร้างมิตรเพราะตอนนี้เขาเปิดศัตรูรอบด้านเลยค่ะกว่าจะสงบก็คงจะเป็นปลายปีเพราะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าหุ้นจะลงด้วยประเด็นเรื่องที่ทั้มพูดทั้มทวีตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันว่าเศรษฐกิจแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าเนี่ยมันก็อยู่ในเซตเนี่ยมันไม่ถึง 10% นะคะแล้วก็แบงก์ชาติหรือหน่วยงานต่างๆหลายองค์กรก็ออกมาบอกว่าถ้าเอาเฉพาะปีนี้สงครามการค้ากระทบเราน้อยมากจำกัดค่ะเพราะนั้นลงในที่นี้ก็เลยถึงได้บอกว่าลงแล้วเราซื้อละ LTF IMF แล้วซื้อในที่นี้ก็คือซื้อเพื่อถือลงทุนยาวกินคำโตๆในช่วงครึ่งปีหลังแต่ดูหุ้นด้วยนะคะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับหุ้นอะไรที่มันแบบค่าเงินบาทหรือนำเข้าส่งออกอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยต้องไปดูนโยบายของกองที่เขาไปลงทุนด้วยเนาะถูกใช่ค่ะใช่โอเควันนี้เคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยมองแนวรับอยู่1,620 1,630 เนี่ยค่ะ1,620 1,630 คิดว่าน่าจะลงมาแตะแถวๆประมาณนี้ส่วนแนวต้านก็จะเป็นของเมื่อวานละ1,640อ่ะค่ะโอเคขอแทรกเกร็ดนิดนึงถึงแม้ว่าหมูป่าเราจะช่วยกันไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยบริษัท PureFix นะคะเขาเป็นคนที่ผลิตหนังอ่ะเขาก็มาเมืองไทยพร้อมโปรดิวเซอร์คนเขียนบทด้วยพร้อมที่จะเซ็นสัญญาแซงหน้าดิสนีย์มาเลยนะคะตอนนี้เดินทางไปถึงเชียงรายนะคะแล้วก็มื้อแรกที่คุณหมอภาคอยากจะทานมากที่สุดคือมาม่าค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะตอนนี้มีภาพด้วยนะพี่ปุ๋ยอยู่ใน Twitter นะคะแล้วก็ล่าสุดอันนี้เป็นเรื่องต้องขอแสดงความเสียใจนะคะคุณพ่อของคุณหมอแฮร์ริสนะคะคุณหมอแฮร์ริสคือเป็นนักดำน้ำชาวออสเตรเลียคนที่เขาเป็นคนยะวางยาเป็นวิสัญญีแพทย์อะค่ะแล้วก็เป็นคนจัดลำดับว่าคนไหนจะออกมาก่อนออกมาหลังคุณพ่อของเขาเสีย
เนี่ยเพิ่งเสียเลยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะจังหวะจังหวะพอดีเลยแต่ก็อาณาก็ไม่รู้จะพูดไงต่อก็เขาก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ด้วยแหละนะคะก็มันก็ในเรื่องท่ามความการท่ามกลางเรื่องที่น่าดีใจก็จะมีเรื่องเสียใจเข้ามาสำหรับคุณหมอนะคะขอแสดงความเสียใจมาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แนวต้าน 1,640 นะคะหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะพี่ปุ๋ยหุ้นแนะนำวันนี้เป็นทิสโก้เพราะว่าธนาคารทิสโก้ค่ะจะประกาศงบวันนี้ละแล้วก็เป็นกำไรที่ดีด้วยที่นักวิเคราะห์เราคาดไว้ก็คือ 1,800 ล้านค่ะสำหรับในไตรมาส2ค่ะซึ่งทิสโก้เนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของการฟรีค่าธรรมเนียมเลยได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะเขาไม่ได้มีสัดส่วนตรงนี้เยอะอยู่แล้วค่ะแล้วกำไรที่คาดว่าไตรมาส2เนี่ย 1,800 ล้านนี่มันก็โตจากไตรมาสแรก 4% ซึ่งแบงค์ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องลดลงจากไตรมาสแรกอยู่แล้วแต่ว่าทิสโก้เนี่ยยังโตขึ้นมาได้นะคะจากไตรมาสแรก 4% แล้วโตจากปีที่แล้ว 22% ทิสโก้เนี่ยในทุกๆไตรมาสของปีนี้ที่ประกาศเนี่ยเราจะเห็นกำไรที่เติบโตเยียร์ออนเยียร์คือเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วทุกๆไตรมาสเลยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเขาไปซื้อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์มาจำได้ไหมแล้วก็รวมพอร์ตสินเชื่อเข้ามาในช่วงปลายปีเพราะนั้นปีนี้ก็จะมีพอร์ตใหม่ที่เข้ามาเติมพอร์ตของเขาอะค่ะกำไรของเขาก็เลยจะโตทุกๆไตรมาสเลยโตเยียร์ออนเยียร์นะคะแล้วก็กำไรในวันนี้ถ้าเกิดประกาศออกมาเป็น 1,800 ล้านจริงๆมันก็จะทำให้กำไรของครึ่งปีแรกรวมไตรมาส1เข้าไปด้วยเนี่ยโตจากปีที่แล้วตั้ง 28% แน่นะคะแล้วก็ปันผลอีกด้วยเหมือนกันทิสโก้นี่จ่ายปันผลปีละครั้งยังอย่าคาดอะไรกลางปีเข้าจ่ายปีละครั้งก็รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาปีนึงก็ปลายปีไปเลยนะคะแล้วก็น่าจะจ่ายที่ราคาปัจจุบันเนี่ยจ่ายคิดเป็นดีเวนด์ยิวก็ 6% แล้วอะค่ะค่ะทิสโก้นะคะให้แฟร์ที่เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยให้แฟร์ที่98บาทค่ะ98บาทเมื่อวานนี้ปิดที่86บาท25สตางค์ก็เข้าได้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยสร้างฐานมาแถวๆประมาณสัก85บาทอย่างเงี้ยค่ะอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่งขยับมาแค่2วันเองอ่ะเพิ่งจะส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้ววันนี้อย่างที่เรียนไปว่าเป็นแบงค์แรกด้วยและเห็นกำไรที่ดีด้วยค่ะน่าจะมีการ buy on fact เพราะว่าถ้าจะมาพูดถึง sell on fact นะคือหุ้นเขามันตอบรับเรื่องของการสงครามการค่าฟรีค่าธรรมเนียมคือตอบรับกับอารมณ์ของเรื่องพวกนี้ไปเยอะมากแล้วอะค่ะค่ะถ้างั้นก็เป็นแนะนำว่าเข้าไปถือแล้วก็เน้นยาวๆเนาะพี่ปุ๋ยเนาะใช่ค่ะโอเคล่ะทีนี้มาขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาลุยกันคุณผู้ชมก็โพสต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นให้ถูกต้องขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะขอท่านละตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมานะคะถ้าพิมพ์ผิดเขียนว่าแก้แล้วก็พิมพ์ใหม่นะคะไม่ต้องตื่นเต้นได้ถามแน่ นะคุณอ้วนนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะเอาคุณอ้นบอกเข้ามาแล้วนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าน้อมต้อนรับบรมครูอาจารย์จิตราอมรธรรมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะคุณจิราพรสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะคุณสายคุณจริยานะคะบอกว่าหุ้นเมื่อวานหุ้นขึ้น20จุดรับหมูป่าออกจากถ้ำขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทเสี่ยงชีวิตชื่นใจจริงๆน้ำใจจากทั่วโลกนะคะโอเคแต่วันนี้เนี่ยอาจจะลุ้นนิดนึงนะคุณยังมีทางด้านของคุณนฤทธิ์นะคะคุณบัวจุงสุขคุณทาซานคุณปังคุงคุณพรทิพย์นะคะคุณมิตรนะคะมาเข้ามาแล้วคำถามขอด่วนๆนะคะตอนนี้มีคำถามมาพอสมควรแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัวบ้านปูบอกว่าจะเล่นสั้นค่ะ20บาท50บนกระดานได้ค่ะบ้านปูเนี่ยเล่นสั้นในที่นี้คือเก็งกำไรผลประกอบการนะไตรมาส2ดีมากเลยเพราะว่าราคาฐานเนี่ยค่ะในไตรมาส2เนี่ยปลาเข้าไปประมาณ100นึงอ่ะ100กับ103เหรียญนะคะแล้วบ้านปูเขาก็ไม่ได้ล็อกราคาล่วงหน้าเท่าไหร่ด้วยก็จะได้ในส่วนที่ล็อกก็ล็อกไปอันนั้นล็อกราคาต่ำกว่าราคาตลาดนะแต่ส่วนที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยมีสัดส่วนที่เยอะกว่าก็แฮปปี้ตรงนี้ไปแล้วก็กำไรในไตรมาสนี้
ไม่ได้มีค่าเงินบาทอ่อนนี่เป็นบวกกับเขาด้วยจะมี forex gain ด้วยแล้วก็ BPP ที่เป็นโรงไฟฟ้าเป็นลูกก็ไม่ได้มีปิดซ่อมบำรุงอะไรเปิดดำเนินการเต็มไตรมาสแล้วบ้านปูในไตรมาสแรกเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียค่าแพ้คดีไปอะค่ะ 2,700 ล้านนะคะก็เลยทำให้เป็นขาดทุนสุทธิในไตรมาสแรกแต่ไตรมาสนี้ไม่มีเพราะนั้นมีแต่ปัจจัยบวกเนี่ยในตลาดพี่เห็นนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันว่ากำไรถึงประมาณ 4,000 ล้านแต่ว่าของเราเองเนี่ยเราคำนวณก็ได้ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 แก่ๆล้านบาทเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นกำไรที่ดีมากเพราะดีจากโอเปอเรชั่นแล้วบวกกับforex gain เข้าไปอีกเป็นพันกว่าเลยอะค่ะเพราะนั้นก็ราคาพื้นฐานเราทำไว้ที่26บาทเพียงแต่ว่าพอวันนี้อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องแค่เซนดิเมนต์เฉพาะวันนี้เองสงครามการค้ามันก็พวกโลหะต่างๆไม่ใช่โลหะพวกคอมโมดิตี้ทุกตัวนะคะก็ดูจะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่ามันเป็นแค่อารมณ์นะเพราะนั้นถ้าปรับลงในวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสซื้อสำหรับการเก็งกำไรในไตรมาส2ก็ยังได้ค่ะค่ะถ้างั้นรับเท่าไหร่คะเราดูที่ราคาโลเมื่อวานก็แถว20นะคะ20ต้นหรือต่ำกว่า20 50ตังค์อย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ต้อง follow by อะค่ะมันเพิ่งฟื้นได้แค่2วันเองวันนี้ก็อาจจะหย่อนสัก10 20ตังค์นะคะก็น่าเข้าโอเคแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยแนวต้านอาจจะไปปิดแก็บอีกทีสักประมาณ 21.50 ได้ไหมค่ะประมาณอีกบาทหนึ่งจากตรงนี้ค่ะค่ะมองที่เดียวกันเลยพี่ปุ๋ย สุภาลัยสุภาลัยน่ารับไหมคะประเด็นเรื่องของมั่นคงเคหะค่ะไปซื้อมั่นคงใช่ไหมคะก็อย่างนี้ดีกว่าเราคือคิดว่ามองเป็นมั่นคงเคหะเนี่ยเป็นแอสเซทที่ดีแล้วก็ปันผลดีมากด้วยดีมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเราก็มองเป็นบวกนะคะเพียงแต่ว่าราคาหุ้นเมื่อวานไปชน 25.50 ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ชน 25.50 มาหลายหนละและยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะยังติดอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็เปิดมาเช้านี้พยายามติดต่อกับทาง IR บริษัทก็ประชุมกันหมดอะค่ะเดี๋ยวถ้าสัก10โมงเป็นต้นไปเขาเราสามารถติดต่อได้น่าจะมีความชัดเจนกว่านี้ว่าไอ้ที่บวกเนี่ยบวกเท่าไหร่แล้วตั้งโต๊ะรับซื้อมันอยู่ที่ว่าการมันถึงจุดที่ต้องทำเทรนเดอร์และตั้งโต๊ะรับซื้อเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่ารอย่อดีกว่าเมื่อวานมันบวกแรงอาจจะไม่รู้ว่าจะรับข่าวของวันนี้ไปแล้วบ้างบางส่วนหรือยังคือที่ราคานี้ยังไม่เอาค่ะ 25.50เป็นแนวต้านพอดีรอย่อรอย่อเท่าไหร่ก็คือประมาณสัก25บาทลงมา24.70ถึง25นะคะค่ะ24.70ถึง25ค่อยรับนะคะเพราะตอนนี้25.50เป็นแนวต้านนะคะคุณผู้ชม WHA ค่ะ WHA ยังไม่มีตอนนี้3.94ค่ะ3.94 อันนี้ก็น่าสนใจนะคะตัว WHA แล้วก็อาจจะติดแนวต้านเล็กๆตรง4บาทเองอะค่ะแต่ว่าถ้าด้วยฟันดาเมนทัลเนี่ยแล้วเขาฟันดาเมนทัลเขาไปได้ถึง5บาท5บาทกว่านะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าย่อลงมาแถวๆประมาณสัก3บาท3บาท90 3บาท80อย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วซื้อถือยาวนะคะถ้าลำพังโอเปอเรชั่นกำไรส่วนใหญ่พวกนิคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นวาเป็นอมตะครึ่งปีแรกยังไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นหนังอะไรค่ะส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในครึ่งปีหลังมากกว่าแต่ว่าเรื่องของ EEC เรื่องของอันนี้มีผลจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลพูดยังไม่เป็นกฎหมายเลยเรื่อง EEC นี่ก็จะเห็นยอดของ BOI ยอดขอรับการส่งเสริม BOI นี่มันเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะเยอะมากๆจริงๆค่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยค่ะถ้างั้นก็ถ้าจะรับก็ถือยาวนะคะสำหรับตัวนี้3.80 3.90 นะคะIRPC ต้นทุน6บาทจะไปขาขึ้นหรือยังต้นทุนตรงนี้เลยIRPC เมื่อวานลงกลั่นขึ้นเยอะแล้วก็ IRPC ก็ขึ้นด้วยเพราะว่ามีธุรกิจมีลงกลั่นอยู่ 20% ที่เหลือก็จะเป็นปิโตเคมนะคะจริงๆอยากให้เขาขึ้นต่อจังเลยวันนี้ต้องดูสถานการณ์ว่าตลาดหุ้นจะแบบแพนิคเรื่องนี้ยังไงบ้างเนาะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นต่อเอาพูดเสร็จลบเลยใช่เปิดเนี่ย 5.85 นะคะก็เสียดายอ่ะแต่จริงๆ 5.85 นี่ก็น่ารับนะ
5.85-5.9 ตรงนี้น่ารับตรงที่ว่าค่ากันกันที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะค่ากันกันขึ้นมาก็น่าจะค่อยค่ากันกันอาจจะผันผวนอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกสัก2เดือนข้างหน้าค่ากันกันจะเป็นขาขึ้นละมันเป็นฤดูกาลของเขาช่วง driving season ช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ำกว่า6บาทรับได้ค่ะคืออ่ะถ้างั้นก็เอาไงถือไปก่อนถ้าอ๋อถ้ามีถือค่ะถ้าโอ้ถือเลยค่ะค่ะราคาพื้นฐานเรามองประมาณ8บาทกว่า9บาทโน่นนะยังไม่ได้ปรับค่ะโอเคตลาดเปิดแล้วนะคะตอนนี้ 1,630.77 จุดติดลบไป 12.83 จุดนะคะตอนที่เปิดมาเนี่ยเป็นโลที่ 1,629.67 จุดนะคะวันนี้กรอบให้ไว้1,630แนวรับแล้วก็แนวรับถัดไป1,620ส่วนแนวต้าน1,640นะคะมาดูต่อที่ปตท.มีถามมา2ท่านนะคะท่านนึงบอกว่าจะลงทุน6เดือนอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน47บาทจะขายที่เท่าไหร่ดีปตท.ต้นทุนเท่าไหร่นะคะ47ค่ะกับอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีจะลงทุน6เดือนค่ะ47ใช่ไหมคะ47ถ้าขายก็เดี๋ยวนะอาจจะติดแถว50 49 49 50 49 75ถ้าเอาระยะสั้นๆนะคะคืออาจจะติดตรงแถว50บาทนั่นแหละแต่ว่าถ้าลงทุนระยะยาวตรงนี้ซื้อได้เลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะขึ้นไปดีใจกับเรื่องของข่าวการแตกพาเนี่ยเขาก็มาจากแถวๆประมาณ 45-46 บาทเนี่ยราคาตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างจากกันเยอะเท่าไหร่โอเคถ้างั้นจะลงทุน6เดือนลงทุน6เดือนถึง1ปีตรงนี้ซื้อได้เลย 47-48 บาทแล้วก็เรามองกันราคาทาร์เก็ตเนี่ยเรามองกันประมาณ57อะค่ะค่ะโอเคแฟร์57ค่ามาดยังไม่มีค่ะตอนนี้4.82ราคาหุ้นถ้าดูเป็น PE เป็นอะไรอาจจะถูกนะคะแต่ว่ายังไม่อยากให้ยังไม่น่าจะอยู่ในจุดที่ลงทุนได้ถ้าจะเก็งกำไรนะคะก็จะติดอีกทีตรง5.15ค่ะค่ะ5.15ถ้างั้นก็ถ้ารับตรงนี้แนวต้านก็อยู่5.15ค่ะแล้วจุด stop loss กันเหนียวจุด stop lossกันเหนียวเดี๋ยวนะ4บาทถ้าไหร่ดี 4.74 ไหมค่ะ 4.74 ค่ะโอเคค่ะ 4.74 สเต็กค่ะซิโนไทยยังไม่มีตอนนี้19.80ตัวสเต็กยังไม่มี19.80จริงๆตรงนี้ก็ใช้ได้นะคะราคาเพิ่งฟื้นมาแล้วก็แกว่งตัวออกด้านข้างตรงแถวนี้19.60 19.70ก็รับได้แล้วก็แนวต้านมีอีกทีแถวๆสักประมาณ20.50ค่ะโอเคนี่ก็เก็งกำไรเฉยๆใช่ไหมพี่ปุ๋ยใช่ค่ะมาหุ้นตัวนี้ Beauty ค่ะ Talk of the Town ต้นทุน 7.52 7.52ตอนนี้ 7.60 เอาไงแสดงว่าเป็นผู้กล้าเข้าไปรับเมื่อเร็วๆนี้ก็วันนี้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวบวกด้วยนะแต่พี่มองว่าหาจังหวะขายนะตัวนี้ราคาหุ้นตรงเนี้ยไม่คิดว่ายังไม่คิดว่าเป็นราคาที่คือยังไม่คิดว่าหุ้นจะลงทุนได้จนกว่าจะเห็นตัวเลขกำไรสักอย่างน้อย2ไตรมาสมาให้เชื่อมั่นเพราะว่าความมั่นใจของคนกับผู้บริหารไม่แน่ใจว่าอาจจะหายกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดอะไรมาก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อในตลาดจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจได้เหมือนเดิมไหมจนกว่าจะได้เห็นตัวเลขจริงๆอ่ะก็ต้องดูผลงานจริงๆเพราะฉะนั้นกำไรแล้วหาจังหวะขายนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นไปได้เมื่อไหร่เมื่อวานหมายถึงว่าขึ้นไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เมื่อวานทำไฮก็7.85นะ7.80หาจังหวะขายขายแล้วออกก่อนดีกว่า7.60ตั้งไว้ก่อนกำไรแล้วค่ะขายออกก่อนดีกว่าค่ะโอเคอย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนนะคะCPF ค่ะต้นทุน27บาทตอนนี้25.50ถือเลยค่ะราคาพื้นฐานเรา28นะสูงกว่าต้นทุนสักบาทหนึ่งแต่ว่าที่ให้ถือคือกำไรในไตรมาส2ดีเลยสงครามการค้าที่เขามีกันเนี่ยกลายเป็นว่าราคาหมูเวียดนามจีนนำเข้าหมูจากอเมริกาไม่ได้ต้องมานำเข้าเวียดนามแทนหมูที่เวียดนามนี่แบบ
สูงขึ้นไปเลยราคาขึ้นไปแล้วก็เกินต้นทุนการเลี้ยงละมีกำไรละแล้วก็หมูในไทยก็ดีขึ้นด้วยได้อานิสงส์เข้าไปบาทอ่อนก็ช่วยให้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ปันผลก็มีปันผลไม่ได้เยอะหุ้นตัวนี้นะคะแต่ว่ากำไรดีละและไตรมาส3ดีอีกไตรมาส3จะเป็นพีคซีซั่นของเขาถือค่ะโอเคถือต่อไปถั่วได้ไหมคะพี่ปุ๋ยเพราะว่าต้นทุน27ตอนนี้25 50อ่ะก็แถวค่ะ25ได้ถ้าจะถั่วก็ถั่วได้นะคะค่ะหรือว่าจะถือก็ได้จะถั่วก็ได้ค่ะนะคะแจสมินค่ะต้นทุน4บาท80 4บาท80ตัวแจสเอาเป็นเก็งกำไรแล้วกันไม่ลงทุนนะคะถ้า4บาท80เนี่ยก็ติดแนวต้านประมาณ5บาทถึง5บาท10ค่ะโอเค5บาทถึง5บาท10เป็นแนวต้านห้ามหลุดเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยคะตัวนี้ห้ามหลุด4บาท70โอเคนะห้ามหลุด4บาท75โอเคห้ามหลุด4บาท75โรบินส์โรบินสันโอ้ PE ถูกถูกต้นทุนต้นทุน60บาทพี่ปุ๋ยต้นทุน60บาทถือได้ค่ะดูจากกราฟอาจจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจคือแกว่งแคบๆออกด้านข้างแต่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยดีปีนี้ราคาสินค้าเกษตรฟื้นและสินและตัวห้างเขาอยู่ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะก็จะได้ประโยชน์เวลาในต่างจังหวัดน่ะรายได้เขาดีขึ้นหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์เลยพอๆกับ global โรบินสันกับ global เพราะว่า target group อยู่ในเป็นชาวบ้านอยู่ในต่างจังหวัดกันนะคะแล้วก็ทำเลของห้างของเขาก็อยู่ในหัวเมืองที่ดีๆ PE ตรงนี้ก็ถูกปันผลก็ใช้ได้ถือค่ะถือต่อไปเพราะว่าจะถั่วก็ไม่ได้เนาะมันใกล้เกินไปใช่คุณผู้ชมขอหุ้นด้วยนะคะอย่านั่งดูอยู่เฉยๆตอนนี้เซตก็ยังอยู่ที่เดิม 1,630 BKD ยังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท16ไอ้ตัวนี้คุณอ้วนแนะนำเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหมยังกับรู้เลยแล้วก็วันนี้คุณอ้วนก็ออกเปเปอร์ออกมาอย่างเป็นทางการเข้าไปดูในเว็บไซต์ fnsilas.com ได้เป็นหุ้นที่คุณอ้วนมั่นใจแล้วก็ปีนี้เทิร์นอราวแน่นอนจาก2ปีที่ผ่านมาที่กำไรแบบล้มลุกคลุกคลานไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดก็คือไปทำเป็นแบบเหมือนรับเหมาเป็นคอนแทคเตอร์แต่สิ่งที่เขาถนัดคือเขาถนัดตกแต่งอยู่ในห้องแอร์ถนัดตกแต่งอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยพอมันไปทำงานที่ไม่ถนัดมันก็เลยลำบากคืออยากได้งานไงคะก็ลำบากมา2ปีปีที่แล้วกำไร41ล้านอย่าไปดูรายได้จากการขายที่ดินรายการพิเศษนะกำไรเนื้อ41ล้านแต่ปีนี้คุณอ้วนคิดว่าน่าจะกลายมาเป็น172ล้านได้ก็โต300กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะปีนี้นี่เป็นโตคือกลับมาจากธุรกิจหลักๆเดิมเลยแล้วก็มีแบ็คล็อกเยอะที่สุดเป็นประวัติการเขาได้งานตกแต่งโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าอันนี้เป็นทำแบบเขาเรียกอะไรอยู่ใน DNA คือทำงานถนัดด้านงานโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทำอยู่แล้วปีหน้าจะมีธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มก็คือขายน้ำที่ภูเก็ตเป็นสัมปทาน25ปีถ้างั้นแนวรับเท่าไหร่คะตัว B อันนี้3บาท18โอ้ยก็รับได้เลยค่ะมันแกว่งออกข้างๆอยู่แถวเนี้ยตรงนี้ซื้อได้แล้วก็ซื้อลงทุนนะคะราคาพื้นฐานให้ไว้4บาท50ค่ะค่ะโอเค4บาท50แฟร์ซื้อลงทุนนะคะรับได้เลยโอเค SPRC SPRC ยังไม่มีค่ะ SPRC ยังไม่มี13บาทก็เราไม่จะว่าไปไม่ถึงกับชอบตัวนี้มากนักเพราะว่ากำไรปีนี้จะลดลงจากปีที่แล้วปีที่เราค่ากันกลั่นเนี่ยจำได้ไหมว่ามีเฮอริเคนค่ะแล้วมันก็ทำให้ค่ากันกลั่นแบบสูงปี๊ดขึ้นไปแบบผิดปกตินะคะแล้วหุ้นตัวนี้ก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นแหละตรงค่ากันกลั่นที่มันสูงมากพอปีนี้ค่ากันกลั่นกลับมาเป็นปกติกำไรเขาก็กลับมาเป็นปกติไม่ได้สูงปี๊ดเหมือนปีที่แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามที่ราคาเนี้ยซื้อได้อยู่ดีน่าลงทุนถึงแม้ว่ากำไรจะสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะคะแต่เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากแล้วก็ยังไงก็ตามราคามันลงมาเวอร์เกินไปเราทำราคาพื้นฐานไว้16บาท70ซื้อได้ค่ะ 16.7 ถ้างั้นก็ซื้อได้เลย LPNยังไม่มี LPN LPN น่าสนใจตรงที่ว่าเขาลงมาต่ำจนเขาธุรกิจก็น่าจะผ่านบอททอมไปได้แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นคือถ้าซื้อตรงนี้ต้องถือคือบริษัทธุ
ุรกิจผ่านบอททอมแล้วอยู่ในช่วงของการปรับกลยุทธ์กำลังหากลยุทธ์อยู่ที่มันจะทำยังไงให้โตไอ้ตรงหากลยุทธ์แล้วกว่าจะโตเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อตรงนี้คือซื้อถูกแต่ว่าขึ้นเนี่ยคงขึ้นไม่ได้แรงเหมือนกับตัวอื่นอย่างน้อยก็ในระยะไตรมาส2ไตรมาสนี้เพราะกำไรมันยังไม่โชว์คือเป็นช่วงหากลยุทธ์เปลี่ยนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่มันต้องใช้เวลาค่ะซื้อได้เหมือนกันแต่ว่าซื้อเราต้องอึดนะคะเอาถ้างั้นรับตรงนี้ยังไงใช่ไหมต้องรอรับตรงนี้ก็คือ10บาทกว่าแต่ถ้าไปดูดูตัวเดี๋ยวก่อนนะดูแนวต้านเนี่ยมันมี11บาทนะคะแล้วราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะติดละถ้าผ่าน11บาทไปได้ก็มองอีกทีสัก11บาท50 11บาท60แต่ว่าถ้าซื้อในที่นี้คงไม่ได้มองต้านแบบ11บาท11บาท50คือมองยาวๆเลยว่าผู้บริหารเนี่ยหากลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเจอแล้วก็พาธุรกิจไปรอดได้อันใหม่คือมองให้ยาวไปกว่านั้นค่ะแต่ต้องเชื่อในฝีมือผู้บริหารโอเคWHA ซื้อได้นะแต่ว่ายาวมองยาวค่ะ WHA ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ให้แฟร์ไว้ที่5บาทนะคะแล้วก็แนวต้านใน4บาทถ้าจะรับไปรับ3บาท90 3บาท80แต่ว่าเน้นถือยาวนะคะNetBay ยังไม่มีค่ะตอนนี้33บาท75สตางค์33.75ราคาที่หุ้นที่เคยขึ้นไป40บาทนั่นก็ตอบรับทุกอย่างไปแล้วมันไพรซ์อินความดีไปแล้วนะคะเพราะนั้นซื้อตรงนี้พี่ว่าโอกาสที่จะกลับไปที่เดิมเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผลประกอบการที่คือความคาดหวังของคนมีเยอะกว่ากำไรที่ทำได้มันไม่เร็วพอราคาหุ้นก็ยังพอไปได้แต่ว่าถ้าดูตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะมันแกว่งออกข้างๆมันลงมาแรงจากวันก่อนที่33.75ค่ะถ้าซื้อตรงนี้34บาทจะไปติดอีกทีก็แถวๆสัก35-50อ่ะค่ะก็ได้คงต้องมองได้ประมาณเท่านี้ค่ะนะคะสยามแก๊ส SGPไอ้ที่ปรับลงนี่ไม่รู้ว่าลงเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าแก๊สถ้าไปดูแก๊สเนี่ยราคาแก๊สมันอยู่ในค่อยๆปรับขึ้นนะปรับขึ้นกำไรในไตรมาส2เนี่ยควรจะต้องดีกว่าไตรมาส1อะค่ะเพราะนั้นสำหรับตัวเนี้ยเราแนะนำว่าก็น่าสนใจนะ PE ต่ำที่แถว10บาทนี่ก็ PE ซะว่ามัน8 7 8เท่ามั้งคะซื้อได้ค่ะ10บาทหรือต่ำกว่า10บาทเนี่ยซื้อได้ค่ะแล้วไปมองต้านอีกทีแถว12บาท2บาทแนวต้านนะคะโอเค KKP ค่ะธนาคารเกียรตินาคินก็ยังไม่มีอันนี้ซื้อสำหรับปันผลได้เลยราคาหุ้นอาจจะติดอยู่แถว70แต่พี่ว่ามันเป็นตรง71 80อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแนวต้านบางๆนะคะถ้าจะเป็นต้านเยอะๆอีกทีแถว74 75ค่ะแต่ถ้าแลกกับเงินปันผลดิวิเดนด์ยิลด์สักประมาณเกือบ 9% เนี่ยคุ้มค่ะลงทุนได้ถ้าย่อก็ซื้อค่ะค่ะเอาย่อประมาณสักเท่าไหร่ดีคะ70 30เลย70 35นะ70 35อะไรอย่างงี้70ใช่ค่ะ70 35อันนี้แต่ว่าโล70 31เนาะค่ะใช่ก็ต่อกันอันนี้นิดนึงก็เน้นถือรับปันผลดิวิเดนด์ประมาณ 9% นะคะซุปเปอร์ต้นทุน8บาท90เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถือยาวมากเลยอ่ะซุปเปอร์8บาท90จริงอ๋อ89สตางค์ตกกระจายตกใจเลย89สตางค์ก็ยังดูไม่ไปไหนอะค่ะตัวซุปเปอร์นะคะก็ยังไม่ไปไหนเนาะก็ยัง71 72บาทก็ยังเป็นแนวต้านอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่ช้ำอะคนคงไม่ค่อยกล้าเพราะนั้นอาจจะต้องหาจังหวะขายขาดทุนก็อาจจะต้องยอมแล้วค่ะเพราะไม่รู้ว่าไม่คงต้องยอมขายขาดทุนอะ7172ตังค์ค่ะเป็นแนวต้านได้แค่นั้นเนาะค่ะ7172มิ้น
ยังไม่มีค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะมิ้นยังดีเหมือนเดิมนักวิเคราะห์เราก็ยังชอบเหมือนเดิมแล้วก็ราคาพื้นฐานดูไว้44บาทนะคะสูงกว่าตรงนี้ต้องเยอะเป็นตัวที่ซื้อลงทุนค่ะแต่ว่าไตรมาส2อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะบังเอิญโรงแรมมันเป็นโลซีซั่นไตรมาส2กับ3นะมันก็เป็นธุรกิจเขามีฤดูกาลแบบนี้ค่ะ2กับ3มันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวสักเท่าไหร่มันแบบหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นราคาหุ้นก็อาจจะแกว่งอยู่ข้างๆไปอีกระยะนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็แล้วก็เป็นห่วงเรื่องต้นทุนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าเอ้ยเรื่องเพิ่มทุนนะคะก่อนหน้านี้ด้วยก็อาจจะมีความกังวลเรื่องนี้เข้ามาอีกเรื่องเพิ่มทุนเนี่ยก็อาจจะกดดันราคาหุ้นอยู่เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ออกมาเลยว่าสัดส่วนเป็นเท่าไรราคาเท่าไรถ้าซื้อตรงนี้คือแนะนำซื้อเหมือนกันแต่ต้องซื้อลงทุนแล้วก็หวังผล6เดือนขึ้นไปนะคะค่ะพี่ปุ๋ยตอนนี้ไลฟ์ใน Facebook มันโดนตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางช่องทางอื่นนะคะยังมีอยู่ไม่แน่ใจคุณผู้ชมน่าจะยังดูทางช่องทางอื่นอยู่เนาะมีเว็บไซต์มาบอกเลยตอนนี้ละเราแต่ว่าก็บอกตั้งแต่ต้นรายการนะมีเว็บไซต์มี YouTube ไปชมได้ทั้งนั้นนะคะอ่ะต่อถ้างั้นมิ้นให้แฟร์ที่44บาทรับได้ไหมคะตอนนี้ได้ค่ะ32 50ที่เขาเคยลงมา32 50 32 75เนี่ยค่ะค่ะโอเครับได้นะคะแต่ก็เน้นถือลงทุนไปเนาะค่ะD-Tag D-Tag จะเก็งกำไรตอนนี้39บาทโอ้ถ้าเก็งกำไรไตรมาส2นี่กำไรจะออกมาเป็นเหลือ2หลักเลยนะ50กว่าล้านเลยนะไตรมาส2นี่เป็นไตรมาสที่แย่มากพอดีมันมีค่าใช้จ่ายเข้ามาทั้งสัมปทานเดิมไลเซนอันใหม่ค่าเช่าคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเก่งกำไรไม่เก่งดีกว่าไม่เก่งเนาะแล้วไปรอข่าวที่ว่าจะมีประมูลคลื่นต่างๆนานาตอนนั้นค่อยพอมีข่าวแล้วค่อยเก่งกำไรเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องผลประกอบการไม่เก่งค่ะกำไรแย่โอเคถ้างั้นก็รอก่อนไหมเลยรอก่อนไม่เอาค่ะโอเคยังไม่เอานะคะ JKN ค่ะ JKN ยังไม่มีตอนนี้10.60JKN 10บาท60ก็เพิ่งฟื้นตัวมาจากแถว10บาทนะคะแล้วก็จากตรงนี้ก็จะติดอยู่ตรง11บาท60 11บาท70อ่ะเป็นต้านเดิมค่ะค่ะถ้าซื้อก็คงมองแนวต้านตรงนั้นโอเคก็ซื้อตรงนี้อ่ะเนาะแต่ว่าแนวต้านก็อีก1บาทขึ้นไปส่วนจุดคัทนะคะคัทที่เท่าไหร่คะคัทสำหรับ JKN ก็คือ10บาทค่ะ10บาทโอเคBetter World Greenถามว่าบาท54เป็นต้นทุนถั่วได้ไหมบาท54ไม่ถั่วค่ะตัวนี้ไม่ถั่วเพราะว่าตัวหุ้นเนี่ยลงมาถึงแม้ว่าจะพยายามสร้างฐานแถวนี้แล้วนะยังไม่มีอะไรที่จะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการเรื่องโรงไฟฟ้าใหม่ๆโรงไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ทำยากนะคะเพราะว่าที่ทำได้ก็คือแพงแล้วก็รัฐบาลเองก็บอกว่าไอ้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วอะค่ะไอ้การจะออกเขาเรียกอะไรประมูลอันใหม่ๆออกมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยฮะเพราะนั้นก็ไม่ถัวค่ะตัวเนี้ยหาทางขายนะขายที่เท่าไหร่ได้คะติดตั้งบาท54นะแกว่งอยู่ตรงเนี้ย90 92 90เนี่ยติดอยู่ตรงนี้เลย92ถึง95สตางค์เนี่ยค่ะโอเคก็อย่างนี้ไหมถ้าตัวนี้นะคะกำลังดูแสนสิริปันผลดีมากกำไรก็ไม่ได้โตนะปีนี้ไม่ใช่เป็นปีที่กำไรโตคือคอนโดที่จะโอนในปีนี้มันมีน้อยไปหน่อยแต่จ่ายปันผลดีจริงๆอย่างน้อยซื้อตรงนี้คุณก็รับดิวิเดนด์ยิลด์สัก 8% แล้วก็ราคาที่สักเนี่ยค่ะแถวบาท60แถวบาท60บาท50บาท60สำหรับแสนสิริอย่างเงี้ยค่ะย้ายตัวไปอันนั้นดีกว่าสวิตช์ดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น Better World Green นะคะแนะนำว่าสวิตช์มานะคะที่แสนสิรินะคะปตท.ถามอีกนิดนึงนะคุณฟอร์มนะนอกจากแสนสิริใช่ไหมคะอันนั้นกำไรไม่โตแต่ปันผลดีอีกตัวนึงบิ๊กแคมาร่าอันนี้คุณอ้วนแบบ
ัดฝุ่นใหม่คุยใหม่ อะไรใหม่แล้วก็มองว่า ราคามันลงมาจนเวอร์เกินไปอ่ะ2 บาทคุณอ้วนวันนี้ยังมอง4บาทเหมือนเดิม4บาท30เหมือนเดิมแล้วก็กำไรคือโตละอันนี้แล้วแต่นักลงทุนเลยลองดูว่ากราฟตัวไหนดีเชื่อมั่นอันไหนมากกว่ากันระหว่างบิ๊กกับแสนสิริใช้ได้บิ๊กเนี่ยกำไรโตเป็นหุ้นโกรสสิริเนี่ยเป็นหุ้นปันผลราคาประมาณใกล้ๆกันเป็นปอมนะปอมเลือกสิรินะชอบสิริมากกว่าก็ได้ก็หลายคนจะบอกว่าก็เล่นได้หลายรอบเล่นแต่คุณผู้ชมนะคะลองสวิชนะคะจะได้แบบไม่ลงไปเรื่อยๆอ่ะปตท.ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอยู่ไหนแล้วเนี่ยปตท.พี่ปุ๋ยก็บอกว่าให้แฟร์ที่57บาทนะคะก็รับประมาณเนี่ยตรงเนี้ย47 48นะคะแนวต้านแรก49บาท25 49บาท50นะคะCHG ต้นทุน2บาท25ค่ะ2บาท25 CHG อันนี้เป็น1ใน15หุ้นเด่นเมื่อสักวันจันทร์ค่ะเราฟินันซีเราออกรีพอร์ตหุ้นเด่น15ตัวคือหาหุ้นที่ลงมาจนมันเกินไปกว่าพื้นฐานแล้วมันไม่ใช่เรื่องละตัวนี้เป็นหนึ่งตัวค่ะน่าสนใจกำไรในไตรมาส2นี้ถือว่าดีด้วยถ้าไม่นับเรื่องเป็นโลซีซันนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วกำไรโตตั้ง 18% เนี่ยคิดว่าน่าจะโต 18% เพราะนั้นถ้าไม่มีจริงตรงนี้ซื้อได้หรือถ้ามีอยู่แล้วรอได้ค่ะถัวได้ค่ะราคาพื้นฐานดูทำไว้เดี๋ยวนะ CHG ทำไว้2บาท70ค่ะโอเค2บาท70พื้นฐานนะคะถ้าเกิดมีต้นทุน2บาท25ถั่วได้นะคะBBL แบงก์กรุงเทพยังไม่มีตอนนี้196บาท BBL ถ้าจะซื้อแบงก์กรุงเทพถ้าพูดถึงฟรีเรื่องฟรีค่าธรรมเนียม BBL ก็เป็นคนที่โดนกระทบน้อยกว่า KBank น้อยกว่า SCB นะคะก็พอจะซื้อได้ราคาหุ้นตรงนี้แต่ซื้อก็คืออย่างที่บอกว่าซื้อลงทุนสำหรับตัวแบงค์นะคะเพราะถ้าพูดถึงปันผลก็ไม่ได้แจ่มเหมือนกับทิสโก้แล้วถ้าพูดถึงการเติบโตก็ไม่ได้มากเท่ากับ KBank ค่ะแต่ยังไงก็ตามราคาหุ้นมันก็ under value แหละราคาพื้นฐานเรามองไว้230แต่ราคาหุ้นเนี่ยมันแกว่งแบบแกว่งรอผลประกอบการไงถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้แย่ไปกว่าคาดเนี่ยหุ้นก็ยังสามารถขึ้นได้แล้วไปติดแนวต้านอีกทีแถวๆสักประมาณ200อะค่ะโอเค200เป็นแนวต้านนะคะก็ซื้อได้นะคะสำหรับตรงนี้สิริอ่ะมาต้นทุน2บาท28ตัวนี้พี่ปุ๋ยก็แนะนำว่าซื้อได้แต่ว่าเผอิญต้นทุน2บาท28ค่ะพี่ปุ๋ยถัวได้เนาะ28ก็ได้ค่ะได้แต่ว่าราคาพื้นฐานปีนี้สักประมาณ2บาทนะคะไม่เกือบประมาณ2บาทตรงนั้นก็ถือว่าเพราะอย่างที่บอกว่ากำไรปีนี้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อาจจะดีในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาหุ้นก็ตกลงมาต่ำเกินก็ถัวได้ค่ะแล้วก็รับปันผลเน้นปันผลเป็นหลักสำหรับตัวแสนสิรินะคะไทยมุ้ย THMUI บอกว่าทุนสูงตัวนี้คุณอ้วนบอกว่าให้ขายออกนานแล้วอ่ะมันสูงพอดูจากกราฟมันก็ยังดูยังไม่พองกหัวขึ้นนะคะมันยังดูเป็นซิกแซกลงอยู่อะค่ะก็อาจจะต้องหาทางสวิตช์นะค่ะไม่รู้ทุนสูงเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าถ้าจะสวิตช์เมื่อกี้พี่ปุ๋ยก็แนะนำไป2ตัวเนาะแสนสิริกับ Big Camera ค่ะก็ลองไป2ตัวนั้นก็ได้นะคะตามที่พี่ปุ๋ยได้แจ้งเอาไว้เนาะแสนสิริก็รับได้เลยประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ Big Cameraก็รับได้เหมือนกันเนาะพี่ปุ๋ยใช่เพราะว่ามันเพิ่งฟื้นมานี่เดียวเองเอาคาหมาดกลับมาอีกละแต่ว่าท่านนี้ต้นทุนสูงมากเลยพี่ปุ๋ย7บาท86เพราะท่านก่อนหน้านี้ต้นทุน4บาท84ไงคาหมาดจะว่าไปพวกเครื่องสำอางนะลงมาพอๆกันตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาตั้งแต่มีเรื่องอย.พอมีอย.ปั๊บลงหมดเลยตัวนี้ RS ด้วยนะคะลงกันไปหมดเลยแล้วก็เรื่องอย.ก็มีผลกระทบจริงนะถึงแม้ว่าตัวสินค้าไม่เป็นอะไรโรงงานไม่เป็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันทำให้แบบการซื้อผู้บริโภคหยุดชะงักไปนิดนึง
ขอความเชื่อมั่นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแข่งขันมันก็รุนแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราช่างแต่งหน้าใครหรือใครก็ตามหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ไปนำเข้าแล้วก็คือจะบอกว่าผู้เล่นคนขายอะค่ะมันเยอะผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะมากที่จะซื้อเครื่องสำอางเพราะนั้นก็ตัวนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งการปรับขึ้นของคามาดเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะแค่รีบาวจากจุดต่ำเฉยๆเพราะถ้าจะว่าไปผลประกอบการของเขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์ออกมาว่าใช้การได้ดียังแบบยังไม่ใช่อ่ะถ้างั้นต้นทุนตั้ง7.86 บาทนี่นะคะก็วันนี้ถ้ารีบาวเนี่ยมันยังไม่ผ่าน5 บาทเลยอ่ะเมื่อวานก็ติด4.90 บาทกว่าวันนี้ก็4.90 บาทนะคะก็ยังไงดีอ่ะปอมถ้าเป็นปอมติดตรง5 บาทเป็นปอมปอมไม่ปล่อยลงมาขนาดนี้แต่ถ้ามาถึงตรงนี้ติดตรง5 บาทเนี่ยแต่จะกลับไปตรง7.67 บาทนี่ยากมากเลยค่ะผลประกอบการมันก็ไม่ซัพพอร์ตอะค่ะหัวก็ไม่ไหวอ่ะค่ะก็แถว5 บาทตรงนี้น่าจะสวิตช์ดีกว่าไหมเนาะเพราะยังไงก็ไม่น่าไม่น่ากลับไปที่ตรงที่เดิมค่ะที่เดิมเนี่ยนอกจากมันที่เดิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องอย.แต่ว่าตรงนั้นเป็นจุดที่คนมองคนให้ PE กับเครื่องสำอางสูงมากเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับแบบไม่รู้สิมันอาจจะเป็นอุ๊ยของใหม่เป็นเครื่องสำอางเห็น RS ขายได้ดีเราก็ตั้งสมมุติฐานว่าตลาดเครื่องสำอางมันก็น่าจะโตดีคนก็จะกล้ามองไกลพอมองไกลก็เลยไปให้ PE ที่สูงแต่มาวันนี้อย่างยกตัวอย่างตัวบิวตี้นอกจากกำไรจะทำได้ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยคนนอกจากคนจะนักวิเคราะห์จะปรับลดกำไรแล้วปรับลด PE ด้วยนะคะราคาเป้าหมายมันก็เลยลงมาได้เยอะมากเพราะว่ามันโดน2 เด้งคือปรับกำไรลงแล้วยังปรับ PE ลงอีกเพราะว่าไอ้ PE ที่ปรับลงเนี่ยเพราะว่าgrowth ไม่ได้เหมือนเดิมการเติบโตไม่ได้เหมือนเดิมความเชื่อมั่นด้วยไม่ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นจะไปเรียกคนให้คนมาซื้อหุ้นที่ PE 40เท่าอย่างเงี้ยไม่ได้คนไม่ซื้อเพราะนั้นก็เลยทำให้โอกาสที่จะขยับขึ้นค่ะขึ้นน่ะสำหรับตัวเครื่องสำอางต้องใช้เวลาอีกสักระยะแต่คามาดเนี่ยกำไรที่ผ่านมาได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นหรือดีอย่างที่เรามองเลยอะค่ะนั่นก็ถ้าเป็นไปได้ตัดใจสวิตช์เถอะฟังขนาดนี้แล้วก็ต้องตัดใจแหละเพราะไม่งั้นนี่มันอุตส่าห์พยายามขึ้นมาให้เราสวิตช์ไงจากก่อนหน้าที่ลงไปแบบโอ้โหดิ่งสุดๆเลยเนี่ยไปโอ้โห3.98 บาทเลยนะเอาใจช่วยนะคะลองต้องตัดสินใจแล้วล่ะนะคะMTC เมืองไทยแคปิตอลนะคะจะรับที่เท่าไหร่ดีคุณผู้ชมขอหุ้นเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะ MTC MTC เนี่ยดูแถวสัก35 บาทแล้วกัน34-50ไม่แน่ใจจะถึงไหมนะแต่ว่า35สลึงที่เป็นโลของวันไหน35สลึงก็ใช้ได้นะคะ35สลึงก็รับได้เพราะว่าอย่างนี้เขาใกล้จะประกาศงบแล้วแล้วก็เป็นงบที่ดีทำนิวไฮอยู่เรื่อยๆไตรมาสนี้กำไรก็เชื่อว่าจะทำนิวไฮอีกค่ะราคาพื้นฐานก็51 บาทยังไม่ได้ปรับอะไรค่ะค่ะโอเคเรื่อง IFRS เรื่องอะไรก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเขาตั้งสำรองจนเยอะเกินแบบเยอะมากมากๆไปแล้วอะค่ะค่ะแฟร์ให้51 บาทนะคะรับก็ประมาณ35 บาท34.50 บาทนะคะ BJC Burley Yuker แนวโน้มค่ะBJC อันนี้น่าสนใจราคาที่ลงมานี่ลงมาให้ซื้อเลยนะคะราคาพื้นฐานเรามองไว้61ตอนนู้นที่เขาอยู่61แหมอยากจะซื้อก็เราก็แนะนำไม่ได้ตอนนี้คือซื้อได้แล้วค่ะอันนี้น่าสนใจมากแนวรับก็อยู่ที่52 บาทเนี่ยราคา52ใช้ได้เลยอ่ะมันเพิ่งเริ่มฟื้นนะคะแล้วก็ไปอาจจะไปติดที่คนมีต้นทุนกันเยอะๆหน่อยก็แถวๆสักประมาณ55นะคะแต่ว่าถ้าพื้นฐานเนี่ยเรามองไกลถึง61โอเคMGT Megachem ต้นทุน3 บาทตอนนี้2.08 บาทนี่ก็ลงเรื่อยๆเลยต้นทุน3 บาทผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาไอ้ตรงบาทแข็งเนี่ยก็บาทแข็งบาทอ่อนก็จะถูกกระทบหน่อยแต่ว่าราคาตรงนี้ก็ดูเหมือนจะยืนได้แล้วนะคะแล้วก็
ตัวฟันดาเมนทัลเองตัวกำไรกำไรเองเนี่ยมันไม่ได้แย่มากขนาดราคาที่ลงมานะคะเราถือว่าราคาเนี่ยน่าจะเจอจุดบอททอมแล้วแถวๆ2บาทตรงนี้ค่ะถ้าคือซื้อก็คือซื้อเพื่อการลงทุนนะคะสำหรับตัว MGT ได้ถ้าจะไปเจอต้นทุนคนเยอะๆอีกทีก็แถวๆประมาณสัก2บาท20ถึง2บาท30ปันผลของเขาก็ไม่ขี้เหร่นะคะผู้บริหารเนี่ยพยายามจะปันผลให้ได้เยอะๆเยอะๆเพราะว่าแลกกันกับราคาหุ้นที่ลงมาขนาดนี้แล้วก็ที่ราคาปัจจุบันเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ได้ประมาณ 5% แล้วนะคะคุณอ้วนคาดปันผลไว้11ปีที่แล้วจ่าย10ตังค์ปีนี้อย่างแย่ๆก็จ่าย10ตังค์เหมือนเดิมถ้า10ตังค์เทียบกับราคาปัจจุบันนี่ก็คือ 5% แล้วอะค่ะค่ะแล้วถั่วได้มั้ยอะคะได้ค่ะตัวถั่วได้ค่ะถั่วตรงนี้เลยเนาะ2บาท6ตังค์ใช่เพราะมัน2ใช่โอเคBCPG ยังไม่มีตอนนี้16.50 บาทค่ะ BCPG 16.50 บาทคือจะบอกว่าไงมันไปเรื่อยๆกำไรไปเรื่อยๆราคาหุ้นเดี๋ยวนะคะราคาพื้นฐานอยู่แถวๆสัก17 บาทค่ะก็ใกล้แล้วนะมันเลือกโรงไฟฟ้าอื่นดีกว่าไหมก่อนหน้านี้เขามีไปซื้อโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศมาแล้วต้นทุนมันแพงไปหน่อยมันก็ทำให้ไอตอนใช่คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เอาไม่ได้ขี้เหร่นะแต่เพียงแต่ว่าไอตรง20กว่าบาทอันเนี้ยมันเกินคนคาดหวังมากเกินไปแล้วกำไรทำไม่ได้อย่างที่ว่าก็ผ่านก่อนนะคะ SCI ค่ะยังไม่มีSCI ตอนนี้3.14 บาทเอาเป็นว่าแต่หุ้นก่อนหน้านี้อยู่แถว2.70-2.72 บาทมาตั้งนานวันนี้ก็ขึ้นมาแรงนี่ไม่รู้ว่ามีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ารู้ไหมอ่ะปอมได้ยินข่าวอะไรไหมนี่พี่ก็นั่งเซิร์ชอยู่นะไม่ได้ยินอะไรถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่กล้าตามเพราะว่าถ้าดูแพทเทิร์นของหุ้นเนี่ยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นระยะก็หวังว่าตรง2.70 บาทจะรับอยู่เพราะว่ามันก็นิ่งอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะแต่ว่าอย่างวันนี้ไม่กล้าตามจริงๆเพราะว่าไม่ได้ยินข่าวอะไรเลยไม่ทราบอะค่ะแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงด้วยไม่มีอะพี่แต่ต่อให้เราบอกว่า2ที่เขาบอกอะอยู่แถว2.70 บาทกว่าแล้วเป็นคือเป็นสร้างฐานได้แต่ตรงนั้นอะถ้าสมมติมันไม่มีอะไรมันก็จะอยู่แถวๆนี้ค่ะ2.70 บาทกว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่แถวๆเนี้ยไม่ได้มีอะไรเห็นมีแต่ข่าวก็10แต่ว่าตั้งแต่มิถุนาเลยอะ ว่าเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะมีงานใหญ่แว่วมาว่าจะมีงานใหญ่จากกฟผ. มูลค่าโครงการกว่า100ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ไตรมาสที่4แล้วก็โรงงานจะเปิดได้ไตรมาสที่3ของปีนี้อันนี้ที่เห็นแต่มันก็ตั้งเดือนที่แล้วค่ะ เป็นข่าวก็10อาจจะแบบเริ่มเห็นแล้วมั้งไม่รู้วันนี้เดี๋ยวมีคำถามไหมถ้าไม่มีเนี่ยพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีคำถามอีกเยอะไหมคะเดี๋ยวอีก1 2 3 4 5 6 7ตัวหรอค่ะแต่ว่ามีซ้ำ2ตัวอ๋อนึกขึ้นได้อย่างนี้ว่าเมื่อตอนต้นรายการน้องปอมพูดถึงทีมหมูป่านิดนึงพี่ก็เลยไปนึกถึงว่าเมื่อวาน AAV ลงแรงมากเพราะว่าเรื่องของทัวร์จีนเรื่องที่ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็ราคาหุ้นก็มีปฏิกิริยาแบบนั้นแต่ว่ากำลังนึกอย่างนี้ว่าเรื่องของที่ภูเก็ตก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ว่าคนที่ออกมาคอมเมนต์หรืออะไรมันก็จะมีความอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แต่ราคาหุ้นที่แน่ๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเป็นคือหุ้นในตลาดเนี่ยมันตอบรับกับอารมณ์ไวมากมากเลยค่ะเราลองมานั่งดูในแง่ของพื้นฐานเนี่ยว่า AAV Air Asia เนี่ยเขาเพิ่งพาตลาดจีนเยอะที่สุดอันนั้นใช่เขาก็รู้ตัวเขาก็พยายามไปหาอินเดียไปอะไรอย่างอื่นอันนั้นใช่นะคะแต่ว่าพี่กำลังคิดว่าเรื่องของหมูป่าคุณป้อมมันทำให้เรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ชาติช่วยมนุษย์ช่วยมนุษย์กันเองเป็นสิ่งที่พึงควรกระทำแล้วมันไม่มีสัญชาติมันไม่มีอะไรคือทุกคนลงมาช่วยตรงนี้หมดเลยแล้วมันทำให้กลายเป็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองก็พูดเรื่องนี้เทรซ่าคุณเทรซ่าเมย์ก็พูดอย่างนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็โพสต์อยู่บนเว็บไซต์เขาคือมาร์คกลับมาเมืองไทย
ใช่ของเรากลายเป็นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่พูดกันทั่วโลกแล้วมันเป็นความสวยงามที่เราเห็นความร่วมมือกันของมนุษย์น่ะโดยไม่ได้เกี่ยงสัญชาติแล้วก็ได้ยินแว่วๆว่าจะเอาเรื่องเอาถ้ำอันนี้ค่ะถ้ำหลวงเนี่ยมาเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวมาเป็นประเด็นพี่ว่าในอนาคตเมืองไทยก็ยังมีอันซีนไทยแลนด์มีที่เยอะๆมีภาพแบบนี้ให้เห็นความสวยงามเรื่องอย่างเงี้ยมันถ้ามองไปไกลๆเนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้พอสมควรแล้วก็มากลบกับเรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องน่าสนใจแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุอะค่ะนะคะแต่เราก็มีสิ่งที่ดีๆน่าจะเอาแบบคือรออยู่ข้างหน้าก็เลยมองว่าแอร์เอเชียเนี่ยเป็นปรับลงเนี่ยเป็นโอกาสซื้อด้วยซ้ำไปค่ะแต่ถ้าพูดถึงฤดูกาลเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวทุกคนต้องทราบนะว่าไตรมาส2กับ3เป็นโลซีซั่นของการท่องเที่ยวถ้าจะเล่นเรื่องฤดูกาลเนี่ยก็ไตรมาส4กับไตรมาส1อันนั้นเป็นพีคค่ะก็ลองดูเรื่องฤดูกาลละกันแต่อยากจะให้แบบซื้อขายหุ้นก็ต้องดูเหตุดูผลดูอารมณ์ของคนของหุ้นดูแบบความแพนิคอะไรอีกทีนึงคืออย่าไปอุ๊ยตกใจขายด้วยอะไรอย่างงี้ไม่เอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากได้แอร์เอเชียรับได้เลยน่าจะเป็นจุดที่น่าจะรับได้เพราะตอนนี้4.64 บาทแล้วมันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานลงไปอย่างที่ไม่สมควรจะลงไงไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่แถว4.80 บาทกว่าเนี่ยดูเหมือนจะสร้างฐานได้แล้วแต่พอเมื่อวานเป็นข่าวแบบนั้นปุ๊บเกิดการแพนิคเนี่ยอันนี้คือโอกาสค่ะเราอาจจะไม่ได้คาดหวังแบบการปรับขึ้นเป็น V shape หรอกนะเพราะว่าภาพโดยรวมก็สงครามการค้าเดี๋ยวทรัมป์ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือการซื้อแล้วก็ลงทุนค่ะค่ะนี่เน้นลงทุนเพราะจริงๆอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้ก็ทางฝั่งของบริษัทที่ผลิตหนังที่ฮอลลีวูดเขาก็มาเมืองไทยจะมาเขียนเนี่ยมาพร้อมโปรดิวเซอร์แล้วก็คนเขียนบทจะเขียนเรื่องนี้เลยล่ะนั่นไงพอคุณปอมพูดเรื่องนี้พี่ก็เลยนึกขึ้นได้อีลอนมาร์กเองก็โพสต์ใน Twitter บอกว่าประเทศไทยนั้นสวยมากมันกลายเป็นทำให้ไทยแลนด์เป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในปากคือปากกระทั่งของผู้นำของหลายๆประเทศหลักๆทั่วโลกก็พูดถึงไทยแลนด์นักบอลก็พูดถึงค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งสวยงามใช่ไหมล่ะในการที่เห็นว่าโอ้โหคนเนี้ยแบบมาช่วยคนด้วยกันเองโดยใครมีอะไรเนี่ยเอามาหมดช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ่ะต่อปตท.ถามไปแล้วนะคะ เปิดหามาดูอีก47-48รับได้นะคะแล้วก็แนวต้าน49.50 49.75แฟร์ให้57 บาทนะคะการบินไทยล่ะคะพี่ปุ๋ยตัวการบินไทยค่ะการบินไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมันยังค่าเงินบาทค่าเงินบาทแข็งบาทอ่อนอันนี้มันก็จะมีค่ะมันก็จะมีผลกระทบกับตัวผลประกอบการน้ำมันขึ้นอีกใช่ค่ะน้ำมันก็แพงตอนถ้าเวลาน้ำมันแพงแล้วช่วงเวลาที่บาทอ่อนเนี่ยจะยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะว่าอันนี้แอร์เอเชียก็โดนเหมือนกันทุกคนก็โดนเพราะว่าคือซื้อน้ำมันแพงขึ้นอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันกับแล้วการบินไทยเองเนี่ยของเดิมมีคอสทางด้านโอเปอเรชั่นของเขาที่หนักมากอยู่แล้วอะค่ะเพราะนั้นถ้าจะซื้อสายการบินเนี่ยจะแนะนำเป็นแอร์เอเชียคนเดียวดีกว่าโอเคถ้างั้นไม่เอาการบินไทยนะคะเอาแอร์เอเชียนะคะค่ะ HTech ค่ะถามว่าน่าลงทุนไหมคะตัวนี้ Halcyon HTech ตอนนี้7.45 บาท HTech คุ้นว่าเหมือนกับพยายามจะแบบปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันยังไม่ถ้าดูจากหุ้นเนี่ยมันยังแกว่งตัวออกด้านข้างยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจอยู่ในกรอบแบบ7.30 บาทถึง7.70 บาทอยู่แถวๆประมาณนี้ค่ะค่ะถ้างั้นก็ถ้าจะเล่นก็อยู่ในกรอบเท่านั้นเองค่ะนะคะUV Univenture ต้นทุน10 บาทค่ะตอนนี้7.05 บาทอยู่ข้างล่างค่ะก็ก็อยู่ในกรอบเหมือนกันก็อยู่ในกรอบใช่ก็ดูเหมือนจะพยายามจะฟื้นตัวนะคะแต่ว่า10 บาทอาจจะยังไกลไปหน่อยนะคะเพราะเขาหล่นมาจากแถวๆ8.30 บาทค่ะตอนนี้คงมองแถวๆสักประมาณ7.40 บาทเป็นแนวต้านอีกทีนึงค่ะค่ะโอเคก็ถ้าตอนนี้ต้นทุน10 บาทแล้วทำไงดีถัวได้ไหมหรือว่าพี่ว่ารอดีกว่าสำหรับตัวนี้รอผลประกอบการออกมารออะไรให้มันโชว์แล้วก็คือเกรงว่าเข้าไปถัวแล้วเงินจะจมอะค่ะIT City ต้นทุน4.44 บาทจะบอกว่าทำไมหมู่นี้คนเล่นน้อยจังพี่ปุ๋ยดูดิ
วอลุ่มน้อยมากเลย 5,500 หุ้นน่ะตอนนี้กำไรไม่ได้มีอะไรคือดีมากเป็นปกติเลยนะแล้วก็เราก็ยังชอบคุณอ้วนก็ยังชอบเป็นปกติเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยแหละมัน liquidity มันคือสภาพคล่องมันเป็นอย่างเงี้ยพอบทจะแห่เล่นก็เล่นกันนะคะมันก็จะเข้าง่ายออกง่ายแต่พอจะหายก็หายเลยเสียดายตรงนี้ทั้งที่กำไรเนี่ยเจอจุดต่ำสุดไปตั้งแต่ปีกว่าที่แล้วละแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆๆวันนี้ก็ยังส่งดีค่ะแล้วก็ธุรกิจที่เขาไปทำกับ AIS เนี่ยเหมือนไปขายเบอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเสริมเข้ามาอีกหนึ่งธุรกิจเหมือนคิดภาพเหมือนคอมเซเว่นกับทูที่ทำกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ย IT City ก็จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นกำไรนี่อยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ว่ามันพอมันเป็นหุ้นที่ของเดิมไม่ค่อยมีสภาพคล่องอยู่แล้วเสียตรงนี้เองพอคนเลิกเล่นคือกำไรยังดีอยู่นะแต่คนหายไปมันก็เลยขายยากละมันเงียบไปละแต่ว่าถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยค่ะตรงแถวๆ4.40 บาทตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะงั้นเขาต้นทุน4.44 บาทก็ถือไปก่อนถือค่ะสำหรับตัว IT แล้วก็รับปันผลก็ยังได้ด้วยสำหรับ IT City ราคายังมองไว้6.90 บาทเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปันผลเนี่ยคิดว่าในปีนี้น่าจะจ่ายได้สัก20 ตังค์อะค่ะถ้า20 ตังค์เนี่ยคิดเป็นดิวิเดนด์ก็ประมาณ 5% ค่ะโอเคบิ๊กแคมาร่าพี่ปุ๋ยบอกว่ารับได้เลยนะคะตอนนี้2.16 บาทก็เน้นลงทุนใช่ไหมพี่ปุ๋ยใช่แล้วก็ไม่น่าจะนานแหละเพราะว่ากำไรในไตรมาส2ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันมีกล้องรุ่นใหม่ๆที่ผู้ผลิตเขามันมีแบรนด์ใหม่ๆเริ่มมากมันไม่ขาดแคลนของที่จะขายอะค่ะแล้วประเด็นก็คือว่าที่ราคา2 บาทเนี่ย PE ตอนนี้แบบ8 เท่านี่คือต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดนี่เขา PE ประมาณ10 ปลายๆถึง19 เท่าเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่8 เท่าอะน่าสนใจปันผลเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าไม่แน่ใจว่าบอกไปยังแต่ว่าที่ราคานี้ปันผลสูงประมาณค่ะประมาณ 7ได้มั้งคุณปอม 7พี่อาจจะพูดผิดขอโทษทีประมาณ 7% ได้ค่ะกำลังซื้อของบ้านเราในบ้านเราก็เริ่มกลับมาถ้าความกังวลของนักลงทุนบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีกล้องต้อง3 ตัวมีอะไรเงี้ยแต่มันทดแทนกันไม่ได้มันจะมีตลาดอยู่กลุ่มนึงที่คนเล่นกล้องเนี่ยจะไม่ใช่ว่าจะซื้อมือถือเพื่อที่จะถ่ายอ่ะมันจะเป็นตลาดแบบคนเล่นกล้องคือต้องซื้อกล้องซื้อเลนส์อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ซื้อมือถือมาถ่ายภาพอย่างงี้มันจะมีตลาดแบบนี้อยู่ค่ะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าตลาดเขาจะหายไปเลยคนเลิกเล่นกล้องแล้วแบบนี้ไม่ใช่ตรงนั้นยังเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่ค่ะสยามแก๊สก็ถามไปแล้วนะคะให้ต่ำกว่า10 บาทค่อยไปรับนะคะแล้วก็แนวต้านให้12 บาทนะคะหมดเวลาแล้วอ่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะคะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึง 1,636.20 จุดนะคะติดลบไป 7.40 จุดหรือว่า 0.45% นะคะกรอบวันนี้พี่ปุ๋ยให้ไว้แนวรับ1630เมื่อกี้ก็หลุดไปนิดเดียวเองแล้วก็กลับขึ้นมานะคะส่วนแนวต้านก็จะใกล้แนวต้านแล้วนะคะ1640นะก็คงจะแกว่งอยู่ประมาณนี้เนาะพี่ปุ๋ยเนาะค่ะก็น่าจะจนกว่าจะเข้าเรื่องผลประกอบการจริงๆจังๆคนก็จะเลิกสนใจคุณทำไปชั่วคราวแล้วแล้วก็หันมาสนใจกำไรอีกสัก อีกสักพักหนึ่งอะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขออภัยหมู่นี้หลุดบ่อยแต่วันนี้หลุดมีแค่2ลิงก์เองเมื่อวานล่อไป3ลิงก์นะก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีในการลงทุนในวันนี้ต่อเลยนะคะก็ยังไงใครที่ติดอะไรอยู่ก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดูดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปฏิชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ